อยากถามทนายอะค่ะว่าที่ทนายเข้ามาทำในคดีนี้ค่ะคือเข้ามาทำในส่วนของการร้องเรียนเฉยๆหรือว่าเป็นการเอาผิดกับทางตำรวจด้วยครับก็คือจากเบื้องต้นเนี่ยก็คือผมได้รับการประสานญาติจากทางฝ่ายญาติของตัวน้องที่ถูกจับกุมมานะฮะตามคลิปวิดีโอนะครับคือกระบวนการแรกนั่นเราอยู่ในขั้นตอนของการยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมไปตามหน่วยงานต่างๆก็คือที่อำเภอวังสมบูรณ์แล้วก็ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเบื้องต้นเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าเราจะดำเนินคดีหรือจะเอาผิดกับทางพนักงานตำรวจชุดจับกุมนะฮะตรงนี้คือเบื้องต้นเนี่ยเป็นการได้ข้อมูลมาจากการสืบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แต่ก็คือได้รับข้อเท็จจริงจากตัวน้องนะฮะตามเหตุการณ์ที่ปรากฏในหัวข้อข่าวนะครับแต่ส่วนเรื่องของตามภาพถ่ายคลิปวิดีโอก็เป็นไปตามนั้นนะฮะที่เราเห็นกันอยู่ส่วนกระบวนการสอบสวนเนี่ยจะเป็นเช่นใดเนี่ยก็ต้องว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับตรงนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าทางฝ่ายตัวน้องเขารู้สึกว่าตอบส่วนออกมาแล้วเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ตรงนั้นก็เดี๋ยวอาจจะปรึกษาหารือในทีมกฎหมายทีหนึ่งฮะว่าเราจะดำเนินคดีกับชุดจับกลุ่มหรือเปล่ายังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับตรงนั้นก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งตรงนี้ขอไม่ให้ยังไม่ให้ข้อมูลครับเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องของผลทางคดีด้วยนะครับก็เบื้องต้นก็คือรอให้ทางฝ่ายอำเภอวังสมบูรณ์แล้วก็กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาได้มีการสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดตามที่หนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผลว่ายังไงก็ค่อยแจ้งอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ให้ดูผลความคืบหน้าเป็นระยะไปแล้วหลักฐานที่ว่าตำรวจมีการรีดไถเงินเนี่ยมีหลักฐานอะไรตรงไหนบ้างปะคะตอนนี้จากการสอบข้อเท็จจริงนะฮะก็คือทางฝ่ายตัวน้องเขาก็ยืนยันว่ามีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีที่ไปกดเงินออกมาแล้วก็มีหลักฐานรายละเอียดการถอนเงินในวันดังกล่าวที่เอามาให้ชุดจับกุมนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับเป็นการสอบข้อเท็จจริงจากตัวปากน้องเขานะครับไม่ใช่ว่าทนายคิดจะพูดขึ้นเองนะอันนี้ต้องบอกให้ฟังก่อนข้อเท็จจริงต่างๆก็คือมาจากการสอบข้อเท็จจริงนะครับค่ะโอเคค่ะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับ